ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีตำรวจนครบาลผัดหนึ่งคดีแอมมี่เปิดใจชีวิตหลังแสดงออกทางการเมืองโดน11คดีลั่นขอพลีชีพเพื่ออุดมการณ์แอมมี่เดอะบอททอมบลูเปิดใจชีวิตหลังแสดงออกทางการเมืองโดนคดีติดตัวถึง11คดีลั่นไม่หวั่นโดนติดคุกอีกรอบขอพลีชีพเพื่ออุดมการณ์ถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนสำหรับนักร้องและนักดนตรีหนุ่มสุดติดแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูที่เจ้าตัวขอยืนหยัดเคียงข้างกลุ่มคณะราษฎรและสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแม้ก่อนหน้านี้จะเคยนอนคุกก็ตามล่าสุดแอมมี่เดอะบอททอมบลูออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉว่าสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาร่วมชุมนุมเนื่องจากส่วนตัวมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและตอนเรียนหนังสือชื่นชอบเรื่องประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ทำให้ต้องออกมาอย่างเต็มตัวเพราะคิดว่าเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะเรียกร้องเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมที่พวกเราทนมานานและในการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นม็อบที่ถูกจัดตั้งแต่เป็นพลังบริสุทธิ์ของทุกคนที่ออกมาร่วมชุมนุมเพื่ออนาคตที่ดีของเราในวันข้างหน้าสิ่งเรามักจะได้ยินคำพูดเสมอว่านักแสดงนักร้องห้ามยุ่งกับการเมืองเพราะว่าสังคมของเรามีการคาบเกี่ยวกันระหว่างสังคมของชนชั้นกลางชนชั้นล่างและชนชั้นบนแต่ส่วนตัวคิดว่าคือการพลีชีพทั้งเสียวิชาชีพอิสรภาพที่ต้องไปติดคุกและสวัสดิภาพในความไม่ปลอดภัยโดยตนเป็นตัวอย่างของคนที่มีต้นทุนในสังคมชื่อเสียงหรือเงินทองถ้าออกมาเป็นปากเป็นเสียงช่วยน้องๆได้ก็ยินดีส่วนในเรื่องของคดีความนั้นแอมมี่เผยว่าเมื่อวานนี้26พฤศจิกายน2563มีคดีเพิ่มอีก3คดีเกี่ยวกับการคดีชุมนุมหน้าเวสเกตซึ่งรวมๆแล้วน่าจะ11คดีแต่ถ้าวันหนึ่งต้องติดคุกหรือสูญเสียอิสรภาพอีกครั้งแต่สามารถรักษาอุดมการณ์ได้ตนก็ยินดีจากนั้นมดดำถามถึงเรื่องที่คุณปารีณาและคุณศิระเคยพูดว่าอดทนรออีก2ปีก็จะถึงวันเลือกตั้งเพราะทั้งคู่ก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิมด้านแอมมี่ให้ความเห็นว่าภาพใหญ่เราเห็นอยู่แล้วอย่าให้ค่ากับคนแบบนี้ซึ่งอีก2ปีข้างหน้าอาจจะเป็นพรรคเขาที่พร้อมจะส่งลงไปทุกเขตก็เป็นได้เพราะเราได้เห็นแล้วว่าเขาสั่งขังได้แม้กระทั่งนักร้องคนวิกลจริตนักศึกษาโดยทุกวันนี้เรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่ชั่วร้ายส่วนเรื่องที่มีเหตุปะทะหลังการชุมนุมที่ SCB นั้นแอมมี่ยอมรับว่าวันนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะหลังปราศัยเสร็จได้กลับบ้านเลยซึ่งส่วนตัวมีความสนิทสนมกับการ์ดอาชีวะอยู่แล้วโดยทางเราควรให้เกียรติทางฝั่งอาชีวะได้ออกมาชี้แจงใช้สัจจะยืนพื้นถ้าผิดก็ยอมรับผิดนอกจากนี้แอมมี่ชี้แจงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าม็อบคณะราษฎรมีเวทีสเตจโปรดักชันต่างๆดูดีแสดงว่าม็อบมีเบื้องหลังนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าตนกับเพนกวินปราศัยกันเสร็จก็เรียกแกร็บกลับบ้านด้านแสงสีเสียงเป็นการเนรมิตจากมวลชนและเงินมาจากมวลชนด้านกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมที่แอมมี่นำสีไปสาดตำรวจและสถานที่ต่างๆนั้นแอมมี่กล่าวว่าสีเป็นสันติวิธีก่อนที่จะเข้าไปสำราญราษฎร์มันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่เขาจับน้องชายผมต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียจับนักศึกษาซึ่งตนทนไม่ได้และหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นแอมมี่ชดเชยค่าเสียหายทันทีแต่เงินที่ให้ไปไม่ถึงตำรวจชั้นผู้น้อยหรือเปล่าพร้อมกันนี้แอมมี่ยังทิ้งท้ายตอนสัมภาษณ์ว่าในฐานะของแกนนำหลายคนอาจไม่มีโอกาสมาพูดซึ่งบางคนอาจจะวางตัวเองเป็นกลางหากอยากเห็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงก็ต้องออกมาและสำหรับคนที่เห็นต่างกับเราให้เกียรติกันขอบคุณรายการแฉ